เก็ตอินทูพอประมาณสรุปนะครับเพราะว่าการสรุปแต่ละครั้งนั้นมันก็เป็นการทวนเพราะว่าเวลาลุงใส่เข้ามาก็ตกคูลงคลองบ้างแล้วขึ้นมาฝั่งเดินทางต่อบ้างคนไหนที่จับทางการอธิบายสิ่งนี้จากลุงออกไม่ได้ไม่เป็นหนึ่งนั้นคือรำคาญสองด่าเมียพ่อลุงออกเพราะฉะนั้นจึงคำว่าสรุปนั้นจึงนำมาไปใช้ทุกครั้งไปนะสรุปเนาะตกลงไม่มีอะไรผิดทั้งหมดแต่ที่ผูก 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเมื่อกี้นี้นั่นก็ถูกน้อยถูกน้อยไปแล้วกันถูกน้อยไปโอเคนะท่านไหนก็ตามที่ไม่เข้ากรอบในสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยต้องรู้ตัวเองนะทีนี้ที่ท่านพิมพ์มานะครับต้องรู้ตัวเองนะทีนี้ ใช่ไหมครับใช่นะนี่ก็คือสิ่งที่อย่าลืมนะว่าบางครั้งก่อนหน้านู้นผมบอกว่ารายการประชาชีวิตตอนที่ผมทำรายการวิวนะผมบอกว่าเลยประกาศเลยรายการประชาชีวิตมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาใช่ไหมครับพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติร่วมกันนั่นคือคอนเซปต์ไอเดียของรายการวิทยุโอเคนะมาถึงตอนนี้เวลานี้มันเป็นรายการเฟซนั่นเองเฟซสดจริงๆทั้งยูทูบทั้งเฟซมันก็จะออกมาในรูปแบบว่าอะไรล่ะประชาชนรายการบ้านเราทีวีเนี่ยเป็นสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องราวของมนุษย์คิดยังไงนี่เป็นต้นก็เป็นการศึกษาแหละศึกษานะรายการนี้มีอยู่มาเพื่อการศึกษาพัฒนามนุษย์พันธุ์ปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่อธิบายเห็นไหมครับคำว่าหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นะฉะนั้นคนไหนที่เข้าใจเรื่องใหม่ที่ลุงกำลังเสนอเนี่ยจำมาเยอะต่อเยอะนั่นแหละครับมันจะกลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ต่อไปตามนัยยะที่ว่านี้เห็นไหมแล้วก็มนุษย์พัฒนามนุษย์พันธุ์ปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายเห็นไหมครับถ้าใครก็ตามที่เข้าใจอย่างก่อนเมื่อกี้เนี่ยครับที่ผ่านมาผมก็บอกเป็นพันธุ์สุดท้ายเข้าถึงก่อนอรหันต์เดินดินทันทีเลยอย่างเงี้ยอะไรทำนองนั้นดูสิครับค่อยๆสังเกตครับภาษาเหล่านี้นะไว้นะครับงั้นก็ถือโอกาสต่อไปว่าพอเวลาสรุปแล้วก็อย่างที่ว่ามาทั้งหมดโลกใบนี้เป็นของตัวเองนะครับมันก็เหมือนตัวเรานะครับเราก็โลกเรานั้นเราต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้อัตหิอานัตโนนัตอัตหิอัตโนนัโถมันแปลงจริงคืออะไรส่วนมากก็ได้แต่ภาษาจำตนแลตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแลภาษาเก่าๆที่ถูกต้องที่สุดอัตหิอัตโนนาโถถ้าให้ลุงแปลนะถูกต้องตรงจริงที่สุดคือตนรู้ตนตนเข้าใจตนตนพึ่งตนเองได้ทั้งหมดทั้งมวลในทางโลกว่าด้วยทางของอยู่ของกินของใช้ของเก็บทางโลกนี่แหละครับคำว่าอัตติอัตโนโถมันแปลว่าความเป็นอย่างนี้โดยความรวมนะพึ่งตัวเองได้ทั้งหมดทั้งของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจบข่าวไหมนี่คือทางโลกโลกแต่ถ้าหากว่าไปต่อรู้ตนเข้าใจเองเห็นตนจนหมดตัวเนี่ยนั่นคือหลุดเข้าไปทางพระธรรมเลยจบข่าวชาติสุดท้ายเลยเห็นไหมครับมันมีสองขยะนี่อะไรบ้างนี่ลุงออกลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กบ้านหัวใจและหรืออุปโลกเองคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงเล่าให้ฟังแปลว่ารู้แล้วจึงมาบอกผ่านจอนี่นะครับชัดไหมครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องราวของท่านที่จะประมวลเองบ้างประมาณนะครับแล้วก็จะให้
เป็นตัวของตนเองชัดเจนแล้วอย่าลืมสาธุล่ะถ้าเข้าใจแล้วอย่าลืมสาธุนะฮะก็หวังว่าผมจะสุดท้ายก็โลกส่วนโลกดวงที่ส่วนดวงอาทิตย์นะครับนะเมื่อกี้ลืมบอกว่ามันจะอันนี้มันฟิวชั่นถ้าหากว่าดวงอาทิตย์มันทำหน้าที่นะครับฟิวชั่นโลกก็คือฟิวชั่นนั่นเองครับผมฝั่งโลกอย่างฟิวชั่นคือมันจะตรงข้ามกันง่ายๆผมเขียนตรงนี้ก็ได้ดวงอาทิตย์กับโลกนะครับเขียนดูตรงนี้ก็ได้คำว่าฟิวชั่นฟิวชั่นนะครับนี่ดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์นี่คือโลกถ้าโลกถ้าบอกก็ฟิวชั่นนะฟิวชั่นนะฟิวชั่นนะมันจะพูดฝั่งนี้ก็ได้ฟิวชั่นไม่มีปัญหานี่ก็คือถ้าไปเงี้ยฟิวชั่นใช่ไหมถ้าฝั่งดวงอาทิตย์ฝั่งดวงอาทิตย์ฟิวชั่นถ้ามายืนพูดฝั่งดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็คือดูดมาฟิวชั่นใช่ไหมถ้ามายืนฝั่งโลกก็คือผลักไปก็คือฟิวชั่นใช่ไหมครับแค่นี้เองถ้าอธิบายผ่านฟิวชั่นฟิวชั่นงั้นตัวนี้ก็เป็นฟิวชั่นพูดฝั่งนี้นะครับถ้าเอาโลกเป็นหลักก็เป็นฟิวชั่นแต่ด้วยเนื้อแท้เอาโลกเป็นหลักไม่ได้นะครับโดยพลังจริงๆนะต้องเอาดวงอาทิตย์เป็นหลักเพราะฉะนั้นฝั่งนี้จึงเป็นฟิวชั่นนะครับถ้าตามลูกศรจริงๆบอกให้เลยนะฮะดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบตัวเองนะครับจำด้วยครับดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบตัวเองนะครับดวงอาทิตย์แค่กระพริบนะฮะแค่กระพริบดวงอาทิตย์เนี่ยแค่กระพริบนะครับกระพริบย้ำดวงอาทิตย์แค่กระพริบถ้าหากว่าผมทำมืออย่างนี้เปาะมันจะเป็นฟิวชั่นแปลว่าผลักถ้าหูบเข้ามันก็แปลว่าดูดก็เป็นฟิวชั่นนะแล้ววันนี้ก็หูก็หมุนทันทีหรืออะไรนะครับนี่คือพลังงานครับพลังงานนี่คือพลังงานไม่มีสิทธินับได้หรอกครับดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์อย่าลืมนะดวงอาทิตย์เนี่ยมีคำว่า pure energy นะครับในดวงอาทิตย์ในสุดกลางดวงอาทิตย์เอามาจากตำรามาให้ดูลุงเนี่ยพูดกันมานานแล้วตำรายืนยันยังได้ด้วยเอาป่ะรู้สักหน่อยไหมรู้สักหน่อยนะเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะว่าลุงออกมันกี้ก๊อกไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูสักหน่อยใจเย็นต้องใส่รถสิบล้อไปหนังสือเลยต้องใส่รถสิบล้อไปหนังสือดิมันเยอะเหลือเกินมันอยู่เล่มไหนกันไม่รู้มันอยู่เล่มนี้นะมั้งหนังสือมันเยอะเหลือเกินเอาของจริงหาเล่มไม่เจอเอาไม่เล่มก็เล่มนี้แล้ววะใจเอ๋ทีเว้ยเวลาจะต้องการแล้วลุงนี่ในดวงอาทิตย์นะฮะมันมีอะไรก็แน่ดวงอาทิตย์มันจะได้รู้สักทีหนึ่งเอาละเริ่มละเริ่มละเห็นละมาละเห็นมาเนี่ยเนี่ยมนุษย์จะรู้ว่าเพียวเนจี้มันมาแล้วมันนี่คือเพียวเนจี้อ่านชัดๆเพียวเนจี้มันอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์นี่นะครับรู้สมังลุงเนี่ยพูดกับมานานแสนนานนะครับคิดตัวพูดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็บอกในนี้นะครับ
โอ้โหแกนกลางดวงอาทิตย์ก็ต้องพูดว่าศูนย์กลางมันจะพูดแกนกลางไม่ได้ถ้าแกนกลางเหมือนกับแกนกลางเนี่ยแกนโลกนี้ได้เนี่ยนี่แกนโลกนี้ได้นี่แกนโลกอย่างนี้แกนโลกเนี่ยได้คำว่าแกนโลกพอได้เพราะมันจะเป็นแม่เหล็กให้เห็นชัดๆแต่ดวงอาทิตย์จะใช้ว่าแกนไม่ได้ศูนย์กลางได้โลกนี้เป็นแกนได้นี่ตัวแกนโลกนี้เป็นแกนได้ถ้าดวงอาทิตย์เป็นแกนไม่ได้เพราะมันไม่ได้หมุนรอบตัวเองโลกนี้หมุนรอบตัวเองมันแกนเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้โอเคไหมโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองมันจึงมีแกนมีคอมีแกนนะครับส่วนดวงอาทิตย์มันไม่ได้หมุนรอบตัวเองมันเป็นเพียงแค่พริบเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าโอ้โหอันนี้เขาบอกว่าบอกเป็นน้ำหนักด้วยนะ4มิลเลียนตัน4ล้านตันมิลเลียนบิลเลียนบิลเลียนเป็นพันล้านมิลเลียนโอ้ยมันเอาเนี่ยมาชั่งจะรู้นะไปชั่งดวงอาทิตย์ได้ยังไงนึกว่าลูกหงอกเชื่อมันเลยเนี่ยไม่มีทางเชื่อมันหรอกลูกหงอกไม่เคยเชื่อมันนะวิทยาศาสตร์นี่ดูแต่โอเคเมื่อเวลาเขาอ้างถึงว่าเพียวนิจิในแกนกลางเนี่ยในศูนย์กลางนี่เป็นเพียวนี่มันก็ตรงกับลูกหงอกที่เคยพูดเอาไว้ในเพียวนิจิแค่นี้อย่างเป๊ะเลยนะเขียนไว้ชัดๆเนี่ยนั่นแหละก็คือเรื่องของฝรั่งเข้าใจไหมครับแต่เรื่องจิตเหนือก็ดีเยอะแต่เรื่องจิตเขาไม่ได้เราได้เรื่องจิตเราเป็นสิทธิ์ถาวรทุกอย่างดีไม่ละเพศก็ดีก็พอพยักหน้ามันก็จบก็มีอยู่แค่นั้นเองจะมีอะไรโอ้ยหอบหนังสือพวกนี้ไม่ไหวลุงก็จะ ซื้อจากอเมริกาได้ไปเอานั้นหอบมาตั้งเยอะตั้งแยะจนกระทั่งเครื่องบินเขาไม่ให้ขึ้นก็ในงานน้ำหนักน้ำหนักเกินฉายขาเกินแล้วก็ตะไลดียังเป็นการบินไทยคุยกันรู้เรื่องตรงนี้แค่นี้ครับถ้าพูดถึงมาฟิวชั่นเข้ามาประกอบกันระหว่างดวงที่กับโลกนะครับถ้าท่านที่สนใจเรื่องพวกนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับเอาละแจ้งเพื่อโปรดแซบทุกคนเอาละพอนะวันนี้เหนื่อยไหมเนี่ยใช้ได้อยู่ด้วยกันก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วพี่ก็นะลุงก็มั่วไปงั้นแหละไม่ได้ทำอะไรเพื่อแข่งกับใครที่ว่าไม่ได้ไปแย่งกับปริญญาใครที่ว่าไม่ได้ไปแย่งกับปริญญาใครไม่ได้ไปแย่งกับด็อกเตอร์ใครหรอกแล้วก็มาตามอ้าวต่อไปนี้เป็นคำถามคำตอบเลยไหมครับเชิญเลยครับเป็นคำถามและคำตอบเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับถ้าคนตอบอย่างอื่นก็ถือว่านอกนะครับก็ประมวลเองด้วยครับผมก็พยายามตอบในเนื้อที่มันเป็นโคปฏิกันได้ตอบอธิบายในเชิงตอบเพราะว่าลุงเป็นคนตั้งคำถามโอเคครูตั้งคำถามมาให้นักเรียนตอบครูต้องอธิบายได้ใช่ไหมครับมันถึงจะเป็นครูได้อะไม่ใช่ถามทิ้งน้ำทิ้งท่าใช่อธิบายแล้วก็พอที่จะไปกันได้ไหมโอเคไหมครับก็มาปรับความเข้าใจนั่นมันเข้าใจหลายหลากมากมนุษย์มันจะเข้าใจเหมือนกันไม่ได้หรอกนะครับบอกให้ทราบว่าเข้าใจให้ตรงกันน้อยมากก็เพราะความน่าจะไม่ตรงกันการพนันจึงเกิดขึ้นก็เพราะความเข้าใจโดยการผ่านภาษาไม่ตรงกันมันจึงเกิดการทะเลาะกันใช่ไหมครับแต่ทะเลาะกันบนถนนนอกถนนอะไรต่างๆทั้งนั้นแหละครับนั่นขอให้เขาให้ถือว่าเป็นปกติธรรมดาของชาวโลกมนุษย์โลกยกเว้นพระอรหันต์เขาจะไม่ทะเลาะกับใครนึกออกไหมครับพระอรหันต์เขาจะไม่ทะเลาะกับใครเขาจะไม่ท้าตีท้าต่อยใครโอเคไหมเขาไม่ไปด่าเมียพ่อใครประมาณนั้นโอเคไหมนะพระอรหันต์ท่านจะไม่โดยเนื้อแท้ก็ไม่ใช่ภาษาที่มันฟังไม่ได้นะ
เพราะภาษาเป็นวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมครับใช่นะแต่งตัวเป็นวัฒนธรรมที่ดีแต่ภาษาไม่ใช่วัฒนธรรมมันก็ไปกันด้วยไม่ได้อย่างลุงแต่งภาษาอย่างเงี้ยภาษาไม่ต้องใช้วัฒนธรรมยังไหวเพราะว่าแต่งตัวแบบกิ๊กก๊อกไงใช่ไหมล่ะใช้ภาษาแบบสุรุ่ยสุร่ายได้หมดแหละมันตรงกับตามบุคลิกโอเคไหมก็ลองเข้าใจสิครับลองหัดเป็นคนวิเคราะห์หลานพวกนี้บ้างผมว่านะจริงอยู่ทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งสมมติมันจริงอยู่นะไม่เถียงนะครับมนุษย์คือมนุษย์อ่ะเห็นไหมครับใช่นะมันต้องแยกเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะโอเคเนาะความร้อนจากดวงอาทิตย์มาจากไหนคะรู้ความร้อนจากดวงอาทิตย์มันเป็นปฏิกิริยาที่เขาว่าเนี่ยในดวงอาทิตย์มันจะมีไฮโดรเจนกับฮีเลียมนะครับเขาว่าแต่ลุงว่ามันมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนแล้วก็มีคาร์บอนนี่ภาษาลุง3คำครับทีนี้มันมาจากไหนเนี่ยตรงนี้นะโอ้โหความร้อนมาจากบิ๊กแบงนั่นเลยครับในสภาวะนั้นมันเกิดเขาเรียกว่าทุกขังภาษาพุทธะเรียกว่าซัฟเฟอร์ล่ะทุกขังซัฟเฟอร์จริงๆภาษาที่มันถูกต้องคือซิงกูลาริตี้มันขยำขยี้อย่างเงี้ยนะพอเกิดซิ่งนั้นมันทนไม่ได้ก็คริสิสก็คือแตกเปรี้ยงเนี่ยก็เลยการบิ๊กแบงเป็นบิ๊กแบงงั้นดวงอาทิตย์มันทำงานแบบอะไรเนี่ยซิงกูลาริตี้แบบนี้ครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นอะไรกับอะไรล่ะไฮโดรเจนกับคาร์บอนนั่นแหละครับคาร์บอนคือเชื้อเพลิงไฮโดรเจนคือเพลิงออกซิเจนคือทำให้เพลิงติดต่อเนื่องทำให้ความร้อนติดต่อเนื่องใช่ไหมในภาษาหลวงสำหรับดวงอาทิตย์นะครับโอเคนะหวังว่าคงจะเก็ตอินทูเอาก็ภาษาลุงนะเพราะมันลุงไปอ้างอื่นลุงก็ไปตามเขาว่าไปตามเขาไปทำไมไอ้เขาคือวิทยาศาสตร์ตามเขาเราก็โง่สิใช่ไหมครับงั้นจะบอกว่าสิทธัตถะคตได้ไงวะใช่ป่ะสิทธัตถะมันก็ต้องเป็นตัวของตัวเองเนี่ยใช่ไหมครับไอ้ตามเขาทำแมวทำไมงั้นก็เสียชื่อลูกเขยกำนันหมด ใช่ไหมฮะก็ต้องยืนพื้นของเราแหละก็ต้องตามแนวทางของเรานะครับหรือจะให้ลุงว่าไงหรือจะให้ลุงเป็นขี้หมาลอยตามน้ำงั้นเหรอโอ้ยอย่างนั้นโลกมันก็ไม่ไปไหนสิครับ ให้เป็นขี้หมาลอยตามน้ำไม่ไหวแล้วครับนะงั้นสิ่งที่รู้จะรู้มาทำไมทางนั้นรู้แล้วไม่บอกใครรู้ไปทำแมวทำไมทีเนี้ยรู้แล้วก็ต้องเล่าให้กันละกันฟังดีนะยุคนี้มันผ่านจอได้ใช่ไหมบ้านท่านบ้านผมโอ้โหมันสุดยอดตรงนี้ครับไม่ต้องเปลืองพื้นที่เลยขอบคุณไวรัสโคโรนาด้วยนะครับถ้าไวรัสโคโรนามานั่งฟังตรงนี้นะเดี๋ยวไวรัสโคโรนาเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนสภาพมันไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่นู่นนะจริงนะไม่พูดเลยนะว่าโคโรนาภาษาลุงนึกไม่กลัวมันไงก็ลุงรู้มันไม่กลัวมันทำไมล่ะโอเคก็หวังว่าคงจะเก็ตอินทูแปลว่าอะไรเข้าใจอย่างลึกซึ้งเก็ตมันแค่รู้into มันแทงไปในขั้วหัวใจนะ into get into แทงไปในขั้วหัวใจเข้าหูสู่ขั้วหัวใจ get into พอไหวไหมครับยัดด้วยภาษาจับยัดด้วยภาษาแน่เพิ่งเข้าใจคำว่าอุเบกขาคุณหมายจียินดีครับยินดีครับเมื่อกี้ผมทักไว้ก่อนนะคุณมายจีบอกว่าฟิชชั่นใช่ไหมครับใช่ป่ะครับผมผ่านๆแล้วก็ไม่ค่อยได้จำเท่ากับเท่าไหร่แล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำเท่ากับเท่าไหร่นะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่รู้จำไว้ทำไมหัวมันเยอะเหลือเกินเอาแค่รู้เลยก็จะแย่แล้วไปจำอยู่ก็หนักคอสิครับรู้มันก็แย่อยู่แล้วครับจะให้จำอยู่เหรอโอ้ยใช้บันทึกอีกมันก็ไม่ไหวแล้วจ้าโอเคยินดีด้วยทุกคนทุกท่านกันแล้วกันนะ
วันนี้พอไหมไปดื้อๆดีไหมวันนี้ครับสมควรแก่เวลานะขออนุญาตไปดื้อๆนะไม่มีคำถามคำตอบนะครับขอเถอะวันนี้ขอเถอะเพราะว่าเยอะนะวันนี้ผมให้เยอะเยอะมากๆนะครับทางฝั่งผมพูดๆอย่าคิดว่าผมไม่คิดนะไม่ใช่ไม่ใคร่ควรนะครับเพราะว่ามันจะผิดไม่ได้เลยยิ่งขึ้นตัวหนังสือขึ้นมาผิดไม่ได้เลยจารึกนะเคยอ่านเจอว่ามีจิตวิญญาณลำดับต้นๆอาศัยอยู่บนดวงอาทิตย์ลุงมีความเห็นว่ายังไงเนาะโอ้ยไผ่เนาะเป็นคนพูดคำนี้ไผ่เนาะเป็นคนพูดคำนี้ไม่ใกล้น่าจะขออนุญาตโน้มคอโน้มคอมาทำอะไรตีเขาแล้วครับโน้มคอมาตีเขาฟังให้ดีนะครับจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยที่รู้จักกันมาเนี่ยก็คือมนุษย์โลกไปเนี่ยที่พูดกันใช่ไหมครับพูดในโลกก็อยู่ในโลกเนี่ยครับก็บนอยู่ในโลกไม่ไปเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์สักหน่อยใช่ไหมครับใช่ไหมถ้าไปเกี่ยวดวงอาทิตย์ก็ไม่เกี่ยวแบบไหนเลยเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยลุงพูดเกี่ยวข้องกับทางด้านดวงอาทิตย์ไปเนี่ยมันมีอะไรทีเนี้ยมีมีกันแล้วบอกว่ามีกันแล้วกันเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์มีกันแล้วกันอะไรจะเอาเสียงมาเหรอว่าจะไปโดดๆในวันเนี้ยขออนุญาตไปแบบอะไรขอหักพระได้หัวเขาสักวันไม่ได้เหรอนะๆขออนุญาตนะขอหักด้ามพระด้วยหัวเข่าดื้อๆสิท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจะรู้สึกอย่างไรนะมันปรับเปลี่ยนความรู้สึกหน่อยเนาะเสียดายอ้าวนั่นมันคุณพุ่มพวงจะเสียดายไม่ใช่พุ่มพวงนั่งพูดนี่คือไกรสอนนะถูกไหมนั่งพูดอยู่นี่คือไกรสอนนะพุ่มพวงมันต้องเสียดายหรอกว่าไปหน่อยคำนี้หมายความว่าไงรู้ไหมล่ะใครเคยฟังเพลงพุ่มพวงเขาร้องอาม่าจะบอกชื่อเพลงแล้วไปกดฟังเอาเองนะทีเนี้ยไม่บอกหรอกเดี๋ยวจะพาไปนู่นนี่นั่น อีกครั้งหนึ่งฮะเคยอ่านเจอว่าอ๋อมีคนเขาเขียนอ๋อแต่ว่าดูเข้ามาเนาะเขาว่าอ่านไปว่าดูนะไปดูมาไปฟังมาไปฟังมาอย่างนั้นไปเห็นมาอย่างนั้นเห็นอ่านคือการมองเห็นนะเอามาไปเห็นมาก็แล้วกันไปเห็นมาก็แล้วกันเคยอ่านเจอว่าแปลว่าไปเห็นมาแล้วเห็นตัวหนังสือเนาะ ไปอ่านเจอว่ามีจิตวิญญาณลำดับต้นต้นอยู่ในดวงอาทิตย์พัทโธผิดอย่างหนักเลยถ้าบอกว่าจิตวิญญาณบอกว่าจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้แก่นของดวงอาทิตย์ต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่บริสุทธิ์โดนเผาแน่นอนโอเคนะครับต้องไปรู้สิ่งนั้นโดยที่ไม่ไร้ตัวตนนะครับมีตัวตนในจบเลยครับถ้ามีตัวตนมีร่างกายนี่ดีกว่าคำว่าตัวตนคือร่างกายโดนดวงอาทิตย์เผาหมดไม่มีเหลือดังนั้นพวกนี้ก็จะไปด้วยจิตเขาจะรู้ได้โดยจิตเข้าถึงด้วยจิตจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นย้ำไปขั้นที่105จิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะสื่อสารศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ได้จบนะครับลุงบอกว่าศูนย์กลางดวงอาทิตย์คือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงกับหนังสือที่ลุงเอามาให้ดูเมื่อกี้นี้หน่อยครับแต่เวลาคำอธิบายเขาอธิบายต่างจากลุงนะครับแต่เห็นว่ามันเขาเขียนมาเพียวดีๆเอาไว้ก็ยิงอะไรแสงไปศูนย์กลางมันก็ตรงกันก็แค่นี้รู้อยู่แค่นั้นนะก็แปลว่าเขาก็รู้เหมือนกันนะเพราะเขาเป็นคนพูดออกมาแต่ที่เขาบอกว่าน้ำหนัก4ล้านตันเดียวว่าเนี่ยอันนี้ผมไม่รับอยู่แล้วครับมันจะไปช่างยังไงจะพูดนะมันช่างวิธีไหนวะเนี่ยวิทยาศาสตร์มันก็มั่วใช่เปล่าโคตรมั่วอะไรอย่างนี้ดีกว่าทุกวันนี้ยังบอกว่าเขายังบอกว่าเอกภพขยายตัวอยู่นะโอ้ยมันหดตัวมาตั้งเท่ากับเท่าไรแล้วนะครับลุงจะอธิบายเรื่องของโลกใบนี้หดตัวให้ดูอธิบายได้เยอะแยะมากมายกายกองด้วยอ้างถึงนิดหน่อยเองนี่ปัญหา
โอเคหวังว่าคงจะเข้าใจกันแล้วนะครับหลายท่านหลายคนเนาะลุงก็ให้ความเห็นไปพอสมควรมากกว่านั้นก็จะกลายเป็นยกตนของท่านมันก็ไม่ใช่เหมาะมันก็ไม่เหมาะสำหรับลุงนะครับลุงไม่ได้สร้างตัวคล้ายๆกับว่าไม่ได้สร้างตัวอะไรต่างๆมาเพื่อเหยียบอะไรยกตนของท่านมาเขาเรียกสมนุนเขาบอกเหยียบบ่าใครขึ้นมาไม่เอานะเหยียบบ่าเหยียบหัวใครขึ้นไม่เอาอันนี้ไม่ชอบอยู่แล้วลักษณะนั้นนะครับการที่จะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรทําอะไรได้หรือทําอะไรไม่ได้ประมาณนั้นครับใช่นะครับคืนนี้ได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากคําพูดของลุงอย่างนี้สิมันต้องอย่างนั้นนะครับคุณปริศราได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากภาษานี่นะครับนี่นี่เก็ตเลยเนี่ยนี่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 เนี่ยคือใช่ครับนะขอยกให้สองนิ้วนะนะหรือใครจะทิปมางี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกทิปมาเยอะๆหลังๆไม่ค่อยมีนะทิปหัวมือลงไม่ค่อยมีแต่ก่อนได้มีเยอะก็ท่านฟังผมหน่อยเดียวเองไม่เข้าใจก็ทิ้งทวนประมาณนั้นใช่ไหมครับพอเข้าใจแล้วก็จะตอนนี้ไม่มีแล้วหัวมือทิปที่ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ก่อนก็มีเยอะมีบ่อยก็เป็นของธรรมดาพวกนี้การที่ไม่รู้ไม่เข้าใจกันหลักกันเนี่ยมันก็เป็นของปกติมนุษย์โลกนะครับยกเว้นอรหันต์นะอรหันต์นูนนะยกเว้นอันเดียวนะครับพระโสดาอย่างนั้นไม่ยกเว้นนะต้องอรหันต์นะนี่มาใช่นะไม่มีผมว่าไม่มือทิ่มนะสังเกตมาเนี่ยก็ผมสังเกตมาตลอดนะครับก็มันอยู่หน้าเฟซลุงนะมันจะไม่รู้เนาะโอเควันนี้ขออนุญาตไปแบบดื้อดีกว่าเนาะนะพรุ่งนี้ก็ปกติธรรมดามนุษย์เรามันต้องมีเรี่ยวแรงแข็งขันมันต้องทำอะไรเพื่อประกอบอาชีพเพื่อให้ได้มาซึ่งการอยู่การกินของอยู่ของกินของใช้ถึงไม่มีของเก็บก็ขอให้มีของใช้ได้รับความสะดวกสบายสมควรแก่กรณีใช่ไหมครับถึงไม่มีของเก็บก็ของอยู่ของกินของใช้เนี่ยนะให้รับความสะดวกสบายนะตามสมควรตามวิทยาฐานะประมาณนั้นโอเคนะก็ต้องเอาให้อยู่ตรงนี้ลุงก็ภาวนาไว้ทุกครั้งแหละครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพจะเป็นใครก็ได้นะครับไม่อยากจะให้ตกหล่นไปจากสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นเรื่องของต้นทุนของชีวิตใช่ไหมครับย้ำเป็นต้นทุนของชีวิตส่วนที่มันจะเกินทุนชีวิตก็คือเหลือเก็บเล็กเหลือขอเหลือพอเหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอโอเคนะก็อนุโมทนาสาธุทุกท่านที่มีอยู่ในฐานะที่อะไรนอกจากพอกินพอใช้ก็ยังเหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอด้วยจะเหลือเท่าไหร่ยิ่งเยอะยิ่งดีครับอย่าไปปฏิเสธคำว่าเหลือนะครับมันถึงโอกาสถึงจังหวะขอให้สู้ชีวิตหมดก็คิดไม่นานเอาไว้ทำไปแต่ครับเรียกแรงขันลุงไม่มีลุงก็พยายามจะให้โดยการผ่านภาษาผ่านกิริยาอยู่แล้วแหละแต่ทั้งหมดนั้นอย่าวิตกอกเพื่อมกับเรื่องของไวรัสโคโรนามากจนเกินไปจนกระทั่งทำอะไรไม่เป็นนี้ไม่ได้เด็ดขาดอันตรายมากนะมันจะบั่นทอนไปเสียทั้งหมดนะลุงเนี่ยไม่กลัวแน่นอนนะครับ 100% ด้วยนะลุงไม่ยอมรับเด็ดขาดจนซ้ำไปในส่วนตัวลุงนะนะไม่ยอมรับเด็ดขาดแม้ทั้งเอดลุงก็ไม่ยอมรับว่าเป็นโรคติดต่อนะตั้งนานแล้วนะครับเห็นไหมมาจากไหนมาจากองค์การอนามัยโลกนะสมก็มาโอ้โหหนักข้อนะประมาณ25ปีที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวบ้านแตกสลายมาคราวนี้บ้านแตกสลายมากกว่าโคโรนาเอ้าเห็นไหมครับโคโรนาเนี่ยหนักกว่าเอดนะครับเรื่องของอะไรๆโอ้โหมันทั้งโลกเลยใช่ไหมครับหนักกว่าเยอะด้วยเอดมันยังไม่กระทบกระเทือนทางด้านเศรษฐกิจเห็นไหมฮะผมว่ามันใส่เรื่องใส่รามาทั้งหมดผมว่ายืนยันว่าลุงไม่ยอมรับเด็ดขาดว่า HIV คือไวรัสนั่นแหละจะหนีไปไหนนะเขาว่าติดต่อทั้งโลกผมลุงบอกว่าไม่ใช่แน่นอนท้าด้วยเอาท้ายังไงเขาบอกว่าติดจากเลือดติดจากเพศใช่ไหม
ติดจากเพศใช่ไหมก็เอาเพศมาสิเอาจะทำยังไงกับเพศจะรู้นักติดจากเลือดใช่ไหมคนบอกว่าติดเลือดแล้วก็มาเอาชีวิตมันเดิมพันเอามันทั้งหูมาเดิมพันเลยนี่จริงไหมเอาทั้งกระทรวงมาเลยวิธีการมันติดจากเลือดจริงหรือเปล่าเอาเลือดคนที่เป็นเอดมาฉีดใส่ลุงงอกไปเลยบอกด้วยนะจะตายวันไหนไม่บอกไม่ได้ก็ตามอัดแล้วทั้งโคตรเลยเอามันต้องท้ากลับอย่างนี้นะมั้ยนี่ก็เหมือนกันไวรัสโคโรนาเหมือนกันเนี่ยสำหรับตัวลุงนะเอาเธอส่วนทางท่านในกรอบอะไรต่างทางราชการก็ต้องปฏิบัติตามเราคือมนุษย์คือสัตว์สังคมอย่าดื้อแพ่งทางสังคมมันก็ไม่ได้ขอให้เป็นปัจเจกบุคคลก็แล้วกันในส่วนที่ลุงกำลังพูดอยู่เวลานี้โอเคไหมครับนะลุงบอกว่าถ้ามันกลัวทั้งโลกมันก็ตายครับทำอะไรไม่ได้เลยมันต้องไม่มีบุคคลที่ไม่กลัวอย่างลุงไม่กลัวอยู่แล้วเห็นไหมครับท้ามันด้วยมันจะฆ่ามนุษย์ไฟไวรัสโคโรนาจะรู้นะใส่แก้วไม้กินเดี๋ยวนี้สิมีปัญญาไหมไม่มีปัญญาโอ้ยมันนั่งขี้คุยนะใช่ป่ะพี่ลุงว่างโอเคไปละขอให้ประกอบสมาชิกชอบตามปกติพอกินพอใช้เลือกกินเหลือใช้แล้วก็เลือกพอแล้วกันนะอย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินทางที่หามาได้อย่าลืมงับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนเข้าไว้นะครับงับอากาศนะและเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองโอเคไหมเพื่อรักษาตัวเราเองแล้วป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่านั้นป้องกันเราต้องคิดในทางป้องกันโอเคไหมครับป้องกันต้องมีความคิดโดยไม่ใช่ป้องกันในรูปแบบที่ใส่ปิดปากปิดจมูกนะป้องกันนี่ว่าต้องฝึกภายในของเราให้มีพลังมันจะป้องกันของมันได้โดยการสร้างภูมิต้านทานที่ว่าโอเคไหมครับไม่ต้องออกวิ่งข้อแตกข้อแตนหรอกครับจะกระโดดอยู่ทุกที่ยังได้ด้วยเข้าใจอย่างงานประกาศที่มีจังหวัดจากคนตามสไตล์แต่แมงเขาไว้นะครับฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกคนนะครับที่ว่าผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะก็อยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะใช่ไหมล่ะต้องคิดอย่างนั้นแล้วนะของดีทำไปเถอะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอากาศก็เป็นของฟรีใช่ป่ะน้ำก็เป็นของฟรีน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาผักผลไม้เป็นยาหมดใช่ไหมกุ้งหอยปูปลาก็เป็นยาหมดแหละรักษาตัวเราเนี่ยส่วนที่เขาว่ายายานั่นมันเป็นพิษเคมีเป็นพิษพูดเมื่อไหร่ลุงก็ไม่เปลี่ยนคำพูดเอาป่ะใช่ไหมแมนบอห่วยถ้าใช่เขาพยักหน้ามันก็จบว่าไปน้องผู้จะมาควบคุมอะไรต่างๆเอาก็เชิญชวนที่ว่าเชิญชวนให้คิดในกรอบอ้างอิงที่ว่านี่พอไหวไหมถ้าไหวมันก็ไปต่อได้ชีวิตก็แค่นั้นเองนึกจะให้ว่าไงดีนะแค่นะก็หวังไปเช่นนั้นแหละครับนะแล้วก็จะเดินทางใกล้ใช้ขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะไปทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในบรรยากาศเนาะก่อนจากกันสุขเถอะสุขเถิดเช้าประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าคนเกินบ้าก็พูดอย่างนี้แหละขออนุญาตมาคุ้มภัยที่ไหนมุ้งในรั้วทุกมุ้งและทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมโอมและอามิตาภู thank you very big จบ